ผมนะฮะมาดูอาชีพกันบ้างนะครับตอนนี้เขาบอกว่าราคาสัตว์น้ำเนี่ยก็ตกต่ำนะวันนี้มีตัวอย่างของเกษตรกรคนนึงครับเขาเปลี่ยนนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเลี้ยงกุ้งกับปลาสลิดนะครับแล้วเขาบอกว่าโหราคา2ชนิดนี้เนี่ยมันไม่ดีเขาก็เลยลองหาอาชีพใหม่ๆนะครับหันมานะครับเลี้ยงปลานวลจันทะเลโอ้โหหลังจากนั้นชีวิตเปลี่ยนนะครับคุณธัญมัยไหนเดี๋ยวดูหน้าตามันหน่อยเขาบอกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเดิมทีเนี่ยเลี้ยงกุ้งแวนดามัยนะครับกับปลาสลิดนะครับก็ปรากฏว่าราคาสัตว์ทั้งสองชนิดเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะราคามันไม่ดีเลยอะตามท้องตลาดนะครับก็เลยมองหาสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดใหม่มาเป็นตัวเลือกนะครับคุณนิวัฒน์เรืองขำครับก็เลยนี่ครับคุณลุงคนนี้นะฮะได้เสียสละพื้นที่นำร่องให้เพื่อนสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ในตำบลยกระบัดจังหวัดสมุทรสาครครับทดลองเลี้ยงปลานวลจันทะเลร่วมกับกุ้งแวนดามัยเนี่ยนะฮะเลี้ยงในบ่อเดียวกันเลยที่เราเห็นเนี่ยนะครับผมเพราะปลานวลจันเนี่ยนะครับ1เลี้ยงง่ายปรับตัวได้ดี2อยู่ทั้งได้ทั้งน้ำจืดน้ำเค็มเจริญเติบโตร่วมกับสัตว์อื่นได้เหมาะที่จะเลี้ยงเพื่อทำรายได้ในระยะยาวครับและที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมเป็นปลาพระราชทานนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทรงมีพระราชดำรินะครับให้กรมประมงเนี่ยวิจัยแล้วก็พัฒนาให้เกษตรกรเนี่ยนำไปเลี้ยงเพื่อประกอบอาชีพนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคุณนิวัฒน์หน่อยนะครับว่าการเลี้ยงต่างๆเนี่ยแนวคิดต่างๆเนี่ยเป็นมายังไงครับว่ามันเป็นปลาที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์ก็คือมันมีโอเมก้า3สูงในช่วงท้องซึ่งเราไม่ค่อยได้พบในปลาพื้นที่บ้านเราอะไม่ค่อยมีโอเมก้า3ส่วนมากจะมีเป็นพวกปลาแซลมอนอะไรพวกนี้แต่นี่ว่าพอพระองค์ท่านส่งเสริมเราก็เห็นแนวทางแล้วเพลินจังหวะที่ว่ามีบริษัทหนึ่งมาส่งเสริมการเลี้ยงเราก็มีวิกฤตราคากุ้งตกต่ำเราก็เลยหาทางเลือกก็เลยสนใจที่จะมาเลี้ยงปลานวลจันทร์เราก็คาดหวังเยอะเพราะว่าผมอ่ะก็เป็นผู้นำของตำบลยกระบัดเราก็อยากให้มีปลาเศรษฐกิจตัวใหม่ๆที่เข้ามาทดแทนกุ้งและปลาสลิดซึ่งผมเองก็เลี้ยงปลาสลิดก็เรื่องราคาคือปลาสดเนี่ยมันตกต่ำมากแต่ปลาเค็มราคามันไม่ลงแล้วก็อาหารก็ไม่ลงเราก็เลยคาดหวังกับตัวนี้มากว่าถ้าเราเลี้ยงได้แล้วราคาเท่านี้เราคิดว่าเราทำเรื่องอาหารเนี่ยต้นทุนของอาหารแล้วคิดว่าเราทำได้ก็เลยมุ่งมั่นที่จะเอาชนะมันอ่ะนะฮะก็ปรับเปลี่ยนปลาเค็มได้ด้วยแต่ยังเลี้ยงนะกุ้งแวนนามัยเนี่ยยังเลี้ยงอยู่นะครับแต่ว่าปรับเปลี่ยนนะไม่เอาแล้วปลาสลิดนะครับเปลี่ยนมาเลี้ยงปลานวลจันทะเลเนี่ยนะครับเพราะว่าปลานวลจันทะเลเนี่ยได้รับการประกันราคาจากเอกชนนะครับกำหนดไว้กิโลกรัมละ54บาทนะฮะแต่จากการทดลองเนี่ยก็ยังพบว่ามีปัญหาเรื่องน้ำอยู่บ้างนะครับคุณนิวัฒน์ก็เลยนำปัญหาเนี่ยเข้าไปปรึกษาครับทั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต2ที่สมุทรสาครนะครับรวมถึงสำนักงานประมงจังหวัดนะครับก็เคยเข้ามาให้ความรู้นะครับทางด้านวิชาการด้านการเลี้ยงปลาต่างๆด้วยนะฮะเขาแนะนำว่ายังไงบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับพี่เขาก็เพิ่งเริ่มเลี้ยงปลาตัวนี้เขาก็ไม่แน่ใจว่าที่มันตายไปเนี่ยมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรแต่ว่าเขาสันนิษฐานว่าเป็นเพราะน้ำเพราะฉะนั้นก็จะมาเก็บน้ำแล้วก็ส่งห้องแลบตรวจให้พี่เขาอะค่ะเพื่อยืนยันว่าน้ำเขามีปัญหาอะไรไหมเพื่อที่เขาจะได้มาปรับปรุงเราก็จะสนับสนุนไอ้ตัวหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อปรับคุณภาพน้ำอะค่ะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใกล้ชิดกับเกษตรกรอยู่แล้วก็มีอะไรก็พูดคุยกันนะคะแลกเปลี่ยนแล้วก็ช่วยเหลือกันค่ะบางทีจะเดินหน้าลุยอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้นะก็ต้องไปหาองค์ความรู้เนี่ยนะจากหน่วยงานภาครัฐนะครับท่านก็ไปที่จังหวัดของท่านเนี่ยแหละฮะสำนักงานประมงต่างๆหรือว่าหน่วยงานเนี่ยแหละเขาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเนาะคอยให้คำแนะนำห้องแลบจากของมหาลัยอะไรเงี้ยไปตรวจสอบได้นะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับบอกว่าปลานวลจันทะเลเนี่ยได้รับการส่งเสริมนะและพัฒนาจากกรมประมงด้วยนะครับเพื่อสร้างฐานการผลิตปลานวลจันทร์ส่งเสริมการขายปลาเนี่ยส่งออกต่างประเทศที่นิยมบริโภคปลาชนิดนี้ด้วยนะ